สวัสดีครับกับผมอดิศรเพียงเกตวันนี้วันที่9เมษายน2564เมื่อวานนี้ครับผมในฐานะโฆษกของผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้มีโอกาสไปร่วมประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ห้อง309ที่สภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมฝ่ายค้านได้พูดกันว่าเรื่องรัฐธรรมนูญเรายืนยันจะแก้ไขตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคือถ้าจะแก้ไขทั้งฉบับมาตรา256ให้มีสมาชิกสภาร่างสสรจะต้องไปทำประชามติก่อนเราเห็นว่าแนวทางนี้ล่ะครับจะได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยสสรก็จะมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และในขณะเดียวกันจะแก้เป็นรายมาตราก็ไม่ขัดข้องครับอาทิเช่นเรื่องอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนมาจากกระบวนการสรรหาแต่งตั้งลากตั้งของคสช.ของประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างนี้ก็ทำได้ครับสรุปว่าในช่วงปิดสมัยประชุมฝ่ายค้านก็จะไปพบพี่น้องประชาชนทั่วทุกภาคทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยในขณะประชุมกันตอนบ่ายๆเมื่อวานนี้ครับรัฐสภาก็มีการประชุมกันตามที่ได้มีสมัยประชุมวิสามัญการประชุมรัฐสภาคือสสสวต้องมาประชุมร่วมกันการประชุมกฎหมายตามกฎหมายปฏิรูปซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่7และวันที่8กฎหมายที่ประชุมกันก็คือกฎหมายประชามติถ้ารัฐธรรมนูญจะแก้ไขทั้งฉบับต้องไปทำประชามติกฎหมายประชามติจึงมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ศรัทธาระบอบประชาธิปไตยถ้าจะไปถามประชามติต้องมีกฎหมายประชามติครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับไม่ครบองค์ประชุมปกติข้อขัดแย้งในสภาหรือรัฐสภาจะเกิดจากสสฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านชิงไหวชิงพริบในการทำหน้าที่กันแต่คราวนี้ครับคนที่ทำให้ปัญหาเกิดขึ้นคือสมาชิกวุฒิสภาอยู่หน้าห้องประชุมเต็มเลยครับไม่เข้าร่วมประชุมจนคุณชวนหลีกภัยเห็นว่าถ้าประชุมต่อไปก็ไม่ครบองค์ประชุมก็ต้องเลื่อนการประชุมออกไปและอ่านการปิดสมัยประชุมพระราชโองการปิดสมัยประชุมเสียเวลาเปล่าๆครับ 7-8 ผมถึงบอกว่าสวถ้ามีพฤติกรรมอย่างนี้นะครับสวเปรียบเสมือนไส้ติ่งไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเลยครับถ้ามีพฤติกรรมที่ตีรวนขัดขวางทำตัวเป็นจระเข้ขวางคลองอยู่เช่นนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีไว้ทำไมจะต้องมีสมาชิกวุฒิสภาลักษณะอย่างนี้ไว้ทำไมพี่นากันมานะครับก็เป็นปกติโหวตเสียงกันไปมีแพ้มีชนะปรากฏว่าเสียงข้างน้อยชนะอยู่มาตราหนึ่งเป็นฟืนเป็นไฟอีกไม่กี่มาตราก็จะเสร็จแล้วครับถึงมาตรา5และ4อีกไม่ถึง10มาตราก็จะประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปแล้วสวแผงฤทธิ์ครับไส้ติ่งอักเสบครับจึงขออนุญาตปรึกษากับท่านผู้ชมว่าถึงเวลาที่จะโละสวซึ่งมาจากการแต่งตั้งอย่างนี้ได้ถึงเวลาหรือยังแสดงให้เห็นว่าการสืบทอดอำนาจของคสช.ยังคงเหลืออยู่อยากจะได้อะไรไม่อยากไม่ได้อะไรก็ทำเป็นกฎหมายปฏิรูปเพราะการร่างกฎหมายนั้นปกติต้องร่างจากสภาผู้แทนราษฎรจากสส.และไปหาสว.สว.ก็กันกรองถ้าไม่เห็นตรงกันก็ตั้งกรรมธิการร่วมกันในที่สุดสภาผู้แทนราษฎรจะชี้ขาดแต่ครม.อาศัยกฎหมายปฏิรูปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้แหละครับเอาสว250เสียงสวจะเริ่มต้นในการแก้ไขกฎหมายมันไม่ชอบเพราะว่าที่มาไม่ถูกไม่มีสวที่ไหนจะเริ่มร่างกฎหมายต้องไปจากสภาผู้แทนราษฎรการที่เอากฎหมายประชามติเป็นกฎหมายปฏิรูปจึงซ่อนเงื่อนไว้เพราะ250เสียงของสวสามารถบันดาลเป็นเสียงข้างมากได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานนี้ครับทางสสพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยไม่เข้าร่วมประชุม60กว่าเสียง
ประชาธิปัตย์ก็บางส่วนครับมีแต่พรรคร่วมฝ่ายค้านเข้าประชุมอย่างหนาแน่นเหมือนเดิมไม่ไปไหนถึงเวลาหรือยังครับโควิด19ก็ดึงสสรัฐบาลออกไปแล้วขาดองค์ประชุมอยู่เพียงประมาณ50เสียงเท่านั้นนะครับวันนี้ผมขออนุญาตไลฟ์สดประนามการกระทำของสวไส้ติ่งอักเสบครั้งนี้ครับสวไส้ติ่งอักเสบผมขอประนามพฤติกรรมของท่านที่ทำจระเข้ขวางการพัฒนาในระบอบประชาธิปไตยขวางกฎหมายประชามติในที่สุดก็คือการขวางการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญในอนาคตอย่างแน่นอนนี่คือขั้นตอนของการสืบทอดอำนาจครับถึงเวลาหรือยังที่จะเอาสวพวกนี้ออกไปจากถนนประชาธิปไตยของเราประนามและขอประนามเลี้ยงก็เสียข้าวสุกเสียข้าวสารเงินเดือนเป็นแสนครับแต่ทำหน้าที่อย่างนี้ไม่ได้เจตนาไม่อยากให้กฎหมายผ่านก็จะมีสวไปหาพระแสงอะไรครับขอบคุณมากครับ